สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันนี้เราจะมาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่กันนะจ๊ะดูสิมีสุกเยอะแล้วเต็มต้นเลยวันนี้ก็จะตื่นสายหน่อยนะเพราะว่าไปทำงานมาเหนื่อยมากดูสิอุ๊ยอันนี้มันอันนี้คือมันเป็นมันขึ้นลาแล้วเนาะอันนี้เราก็จะทิ้งไปเสียดายอันนี้มันขึ้นลาแล้วมันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราป่วยเราไม่กินทิ้งเดี๋ยวเราจะมาไล่กินเออทำไมฝั่งนี้มันขึ้นลาหมดเลยอ่ะอ้าวดูที่ไปเหยียบฝั่งนี้ทำไมมันขึ้นลาหมดเลยอ่ะแล้วเราเอามันทิ้งก่อนนะเราไม่อยากให้มันขึ้นลาหรือมันโดนฝนวะแล้วมันขึ้นลาทุกอันเนี่ยโอเคนะเราจะเริ่มเก็บกันแล้วนะนี่เมื่อวานนี้ไปเก็บมาได้ประมาณ 6-7 ลูกก่อนไปทำงานเดี๋ยวเราจะไปกินกันอันนี้กำลังขึ้นดอกใหม่เห็นไหมเออมันได้น้ำได้ฝนแล้วเนาะมันก็เลยแบบถ้ามีฝนมีแดดเนี้ยมันก็จะสุกเร็วเฮ้ยสิมันสุกเยอะเลยอ่ะแบบมันซ่อนเนี่ยเห็นไหมบางลูกก็จะเปรี้ยวเลยนะเนี่ยเออเนี่ยมันขึ้นลาเต็มเลยอ่ะมันเป็นยังไงมันโดนฝนเหรอโอ้ยอันนี้ลูกเล็กๆลูกน้อยมันเละแล้วนี่มันกำลังจะสุกเห็นไหมกำลังนี่มันโดนฝนเยอะเนาะมันก็เลยจะแบบจะเน่าอ่ะเฮ้ยดูสิลูกเบลอเลยนะแล้วก็จะเก็บวางไว้เดี๋ยวเรามาเก็บต่อกำลังขึ้นใหม่อันนี้กำลังแดงมันต้องคอยมาดูครับถ้าเราไม่มาดูนะนกกินหมดจ้ะนี่โอ้ยต้องค่อยๆดึงวะค่อยๆอันนี้อันนี้ลูกเบลอเลยดูความแตกต่างมันหล่นแล้วลามันขึ้นเต็มเลยอ่ะเราจะเก็บไปกินกับโยเกิร์ตนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยไปทำงานมา2วันแม่งโคตรเหนื่อยเลยชีวิตโอ้ยวันนี้จะอยู่บ้านวันนี้จะทำการบ้านอีกมันชอบซ่อนเราต้องบอกว่าไปแบบค้นหามันเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในโอ้ยข้างในเนี่ย
ถ้าเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นลาหมดเลยอ่ะอันนี้คือมันยังสุกไม่ดีมันจะเปรี้ยวนะเนี่ยนี่สองอันนี้มันเริ่มขึ้นลาแล้วเนี่ยต้องทิ้งกินไม่ได้เดี๋ยวเราห่างกันนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เราจะรอให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยเก็บข้างหน้าเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้อันนี้คือเจ้าของบ้านเก่าเขาปลูกไว้เนาะแล้วพอดีเรามาซื้อบ้านดูดิดูลูกสิเพื่อนโหใหญ่มากเจ้าของบ้านเขาปลูกไว้แล้วเรามาซื้อบ้านต่อเขาช่วงซัมเมอร์พอดีแล้วมันก็ออกแต่เราจะกินให้ดูนะจ๊ะกินอันนี้มันก็ออกดอกตลอดเลยนะมันไม่หยุดแบบไม่หยุดตัวยอดเยอะมันก็มันขึ้นตลอดล่ะถ้ามันโดนฝนมันก็จะเละวันนี้เก็บไป7ลูกก่อนไปทำงานมันวิดีโอก็จะขึ้นๆลงๆหน่อยนะเพราะว่าอีคนเก็บก็ต้องถ่ายไปด้วยต้องเอาไอ้นี่ลงไปเก็บด้วยอย่าไปแบ่งให้สามีกินด้วยนะจ๊ะเอาสิไปจิ้มพริกเกลือโอ๊ยล่วงโอ๊ยโอ๊ยมีอีกไหมดำบางทีมันหลบมุมมันแห้งเหมือนกิ่งนี้มันหักมันก็เลยแบบเสียเนี่ยมันเป็นอันนี้หมดเลยแล้วทิ้งอ่ะมันเป็นลานอ่ะแดดมันไม่พอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูผลงานนะจ๊ะนี่เราเก็บได้ทั้งหมดอันนี้โอ้โหสุกเต็มเลยอ่ะหล่นในพื้นก็เยอะแล้วเดี๋ยวจะให้มาดู
ไอ้ราสเบอร์รี่มีอยู่เม็ดหนึ่งอันนี้ราสเบอร์รี่เพิ่งเกิดนะจ๊ะมีอยู่เม็ดหนึ่งสุกครับต้นโอ๊ยนั่นแหละอันนี้มันคือมันหลงมาโอ้ยโหกลิ่นกิ่งนี้ดูดิหวานเจี๊ยบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันเพิ่งกำลังจะออกลูกมานะอันนี้มันจะออกนอกฤดูหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเพิ่งโตลูกแบล็คเบอร์รี่ที่เราเก็บมาได้นี่เยอะไหมเยอะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำใส่โยเกิร์ตเอาไปล้างก่อนเนาะแล้วก็ใส่กินกับโยเกิร์ตฝนตกทุกวันนี่อันนี้ต้นเขาเรียกต้นอ้อละลูกมันกำลังจะออกดอกต้นมันก็เหมือนต้นในเขาเรียกอะไรนะต้นตะไคร้อะเดี๋ยวพอมันเป็นพุ่มๆนะมันจะสวยมากเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนต้นอ้อพอมันแก่มันเป็นพุ่มออกมาแล้วเราจะตัดเอาไปใส่แจกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำแบล็คเบอร์รี่ใส่โยเกิร์ตอาหารเช้าเวียนหัวเลยนะทุกคนไมันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปล้างมาล้างก่อน
ึ่งนะมันจะงงหน่อยนะแป๊บนึงล้างก่อนนี่คือลูกใหญ่มากเลยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ตักน้ำไม่แห้งสี่นักกินนะจับน้ำต้องเบาๆมือไม่งั้นมันเละหมดก็จะเลือกอันนี้ใส่ไปนะจ๊ะก็เลือกอันสุกก็จะมากินMm-hmm.
อร่อยมากอะไรมีช็อกโกแลตเยอะมากแพงนะแบบนี้จะซุปเปอร์อ่ะจะมากินโชว์สดจากสวนเลยจ้ะI
ันแล้วเราขอบายบายไปด้วย raspberry ไม่ใช่ raspberry blackberry สดๆจากสวนนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้สามีกินบ้างเราดื่มเยอะแล้วอยากขี้แตกบายบาย